คนขับ2คนครับเม็ดโก้เม็ดโก้อะไรนี่แหละมาแล้วครับมืออาชีพมาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้นี่คุยกับโชเฟอร์คนขับนะครับแกบอกว่าบริษัทเขาจะมาดูอยู่ครับเขาจะมาดูอยู่ว่าแจ้งไปนะครับลูกค้าแจ้งไปว่ามันไม่ค่อยจะไหวครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันนั่นจริงๆเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเครื่องให้นะครับเปลี่ยนเครื่องเป็นประมาณ225นะครับ225แรงม้าครับอันนี้เป็นเครื่อง175ครับรถเกียวอูครับผมอูต่อนี่ก็บริษัทนะครับผมบริษัทโรงงานนะครับผลิตนะครับก็เวลาที่เราไปสั่งนะครับไปสั่งเขาต่อให้นะครับก็ทำให้เนี่ยเราก็สามารถนะครับที่จะสั่งสเปคได้นะครับว่าจะเอาเครื่องรุ่นไหนนะครับประมาณแรงม้าเท่าไหร่ครับเอามาบวกกับสเปคของตัวรถบอดี้นะครับรุ่นนี้ครับใช่นะครับอันนี้เจ้าของเขาสั่งเอาเครื่องแบบประหยัดครับผมนี่ครับได้ไหมมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าซัมบาเอาเด็กหน่อยนะครับพี่น้องซัมบาเอาเด็กหน่อยมาแบกของใหญ่ครับนั่นคือตัวมันใหญ่นะครับอันนี้ปากเกี่ยว3เมตรนะครับเปลี่ยนกันนะครับผัดกันนี่ครับจังหวะบิดตัวครับจังหวะเลี้ยวใช้กำลังค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยจะโหลดนะครับกำลังเครื่องก็เลยจะไม่ถึงมีหน้าครับผมรถเกี่ยวข้าวถึงแถวภาคกลางนะครับเขาก็เลยเน้นเครื่องใหญ่นะครับ
ทีแรกผมนึกว่ารถใหม่อะไรไม่ไปแท็กไม่ครบครับไม่รู้จักครับว่าเขาถอดออกเพื่อให้เวลาที่ไปโรงงานที่มันเป็นตมนะครับให้ดินมันหลุดออกนะครับคนบ่เคยมีรถเกี่ยวไปน้องนี่ครับนี่โอ้โหใช้กำลังเครื่องเยอะครับเร่งเครื่อง 5,000 ครับเร็วเสร็จเร็วครับทำช้าเสร็จช้า หลายคนก็เม้นมาถามว่าซุปเปอร์ยาวจะเล่นรถเกี่ยวไหมนะครับผมยอมรับนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับผมเคยคิดนะครับเคยคิดว่าผมว่ารถเกี่ยวเนี่ยมันงานมันเวลาจำกัดนะครับเวลาจำกัดเวลาแค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวหรือไม่ถึงเดือนนะครับแต่มันก็เป็นมันเดือนเดียวมันก็ได้พอสมควรนะครับก็ได้ปีละ 4-5 แสนอยู่นะผมลองมาคำนวณดูครับคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเราซื้อรถมานะครับมือสองเนี่ยถ้ามือสองนะครับราคาสัก 5 แสน 6 แสนนี่ก็ปีเดียวก็คืนทุนนะครับหรือว่าก็เกือบคืนทุนนะครับสภาพมือสองราคา 5 แสนนี่ก็ 5-6 แสนนะครับถือว่าโอเคนะครับก็โอเคดีอยู่นะมือใหม่ยังสี่พอไหวครับพี่น้องเป็นหนี้ยาวครับเป็นหนี้ยาวคันนี้2.9 ล้านครับเนี่ยสอบถามดูโชเฟอร์นี่ครับคันนี้ครับ2.9 ล้านซึ่งมันโอ้ก็จะได้2.9 ล้านนี่ก็หลายปีอยู่ครับแต่ว่าเจ้าของนะครับเจ้าของเฒ่าแก่นี้ครับเขามีเยอะครับผมเขามีหลายคันนะครับมีคูโบต้า2 คันนะครับโบต้าหมดงวดไปแล้วครับ2 คันนะครับก็เลยกล้านะครับมี3 คันครับพี่น้องครับคันนี้นะครับปีหนึ่งเพิ่นก็สิบ่ได้หลายล้านอยู่บ่ครับโบต้าหมดงวดไปแล้วนะครับข้ามคันนะครับข้ามคันกำลังเสียดสีครับเสียดสีให้อุ่มบ่โอ้แสดงว่าเต็มอุ่มแล้วครับเต็มเร็วแท้2 งาน1เต็มเลยบ่